ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าพอพูดคำว่านินทามันก็จะรู้สึกลบสักนิดหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการพูดคุยกันการมีปฏิสัมพันธ์หรือสิ่งที่ผมเรียกว่า informal network เนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรนะครับเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็เรื่องของการทำงานเนี่ยมันสามารถโฟลว์กันได้มากขึ้นนะครับจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาจากคนทำงานที่ร่วมกันนะครับหารือกันแล้วก็พูดคุยกันเรื่องต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยการที่เปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ในทุกเรื่องแม้กระทั่งในเรื่องที่เขาลำบากใจมีที่ปรึกษามีเพื่อนร่วมงานที่คุยกันได้เนี่ยครับจริงมันช่วยลดแรงกดดันแล้วก็ระบายความเครียดให้กับพนักงานได้สิ่งที่เราต้องระวังครับในตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเรื่องของการจะเป็นก๊กเป็นเหล่านะครับการมาสร้างแรงกดดันกับเพื่อนร่วมงานกันทั้งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำงานพวกอย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่ทางผู้บริหารต้องพยายามเข้าไปดูให้ทั่วถึงแต่โดยรวมเนี่ยการสนับสนุนให้พนักงานมี informal interaction มากขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าค่อนข้างสำคัญสำหรับความสำเร็จขององค์กรครับผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการความท้าทายนะครับเป็นความท้าทายที่เขาหาที่อื่นไม่ได้นะครับซึ่งความท้าทายเนี่ยมันมากับเป้าหมายขององค์กรแล้วก็เป้าหมายของการทำงานว่าเขาทำงานไปเพื่ออะไรนะครับทุกคนตื่นมาทำงานตอนเช้าเนี่ยก็อยากจะได้คำตอบครับว่าการที่เขาต้องตื่นเช้าเพื่อไปให้ทันเวลาการทำงานพวกนี้สิ่งที่เขาทำมันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้าง purpose ให้กับคนรุ่นใหม่เขาเห็นเป้าหมายร่วมกันขององค์กรเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากๆในการดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาแต่อันนั้นเนี่ยแค่ดึงเข้ามานะครับอย่างนึงเนี่ยถ้าจะทำให้เขาอยู่กับเราได้นานๆอย่างแรกเราต้องรับฟังเขาครับเรื่องความคิดใหม่ๆของคนรุ่นใหม่เนี่ยจริงค่อนข้างสำคัญเขาเป็นกลุ่มคนที่ตั้งคำถามเรื่อง why ว่าทำไมเราต้องทำอย่างนี้นะซึ่งเป็นคำถามที่คนที่อยู่มาก่อนอาจจะรู้สึกรำคาญใจบ้างบางครั้งแต่ผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่สำคัญที่เราเองก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าถึงเวลาเราต้องเปลี่ยนหรือยังนะครับเขาเห็นปัญหาเขาอาจจะมีเรื่องของตัวนวัตกรรมหรือวิธีคิดใหม่ๆนะครับซึ่งตั้งต้นอาจจะเป็นวิธีการคิดที่ไม่สามารถเอาไปทำได้จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับในทรัพยากรเท่าที่เรามีเพราะฉะนั้นลองรับฟังแล้วก็ลองพัฒนากับเขาดูแล้วก็ท้ายสุดครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอยากเห็นความสำเร็จของตัวเองค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเรื่องของการจับผลการทำงานเรื่อง performance ที่วัดบน result หรือวัดบนผลลัพธ์ของการทำงานเนี่ยคนรุ่นใหม่จะให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะองค์กรเนี่ยเราก็ต้องมีการสื่อสารให้ชัดนะครับว่าเขาทำงานดีเขาได้รับผลตอบแทนที่ดีแล้วผลลัพธ์ที่เขาทำเนี่ยสามารถจับต้องได้นะครับในแง่ของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสำเร็จของตัวเขาเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของการก้าวหน้าในหน้าที่การงานถ้าเป็นอย่างนี้ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วเขาก็อยากจะรับความท้าทายใหม่ๆที่องค์กรสามารถนำเสนอให้ได้ครับครับผมคิดว่าอย่างนึงที่สำคัญคือการเรียนรู้จากความล้มเหลวนะจริงๆความล้มเหลวนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญมากสำหรับทุกคนนะใครที่ไม่เคยล้มเหลวเนี่ยแสดงไม่เคยกล้าที่จะลองพยายามทำอะไรใหม่ๆนะแต่ทีนี้ครับเรื่องของความล้มเหลวเนี่ยมันก็จะส่วนหนึ่งเราต้องจำกัดเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะผู้บริหารองค์กรเนี่ยก็ต้องดูในพื้นที่ในเรื่องของความเสี่ยงว่าพื้นที่ที่เราอยากจะให้น้องได้ทดลองดูในไอเดียใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างที่สองสนับสนุนเขาในไอเดียที่น้องเสนอขึ้นมาให้เขาลองทำดูสิบางเรื่องเราอาจจะมองแล้วมันไม่น่าประสบความสำเร็จได้แต่น้องอาจจะทำประสบความสำเร็จก็ได้ครับแล้วก็ท้ายสุดครับถ้าเกิดความสำเร็จขึ้นเราต้องเซเลบเรตกับน้องเขานะครับให้น้องได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดีและน่าชื่นชมขนาดไหนแต่หากเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องช่วยให้น้องเข้าใจว่าการล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ช่วยให้เขาเรียนรู้และเขาก้าวข้ามความผิดพลาดของเขาได้ครับ